ในพื้นที่เรียบร้อยแล้วในถนนของพื้นที่ลาด11เอ้ยลาด1ค่ะเรียบร้อยรูปกระบวนก็กลายเป็นว่าไม่มีการเคลื่อนกระบวนนะคะแล้วก็นี่ผมต้องให้ดูว่าอันนี้เป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าก็การจราจรก็ติดขัดมาตั้งแต่ประตูทางเข้าลาด1ค่ะจากบ้านกลางนะคะจากเรือของพวกเราไว้ด้วยวิธีการอย่างสันติไม่มีคนเสียชีวิตไม่มีคนตายไม่มีคนเจ็บแต่สสจากพรรคพลังประชารัฐออกมาประณามการกระทำของพวกเรางั้นทุกขอประณามมึงหน่อยเถอะจำเอาไว้เลยนะว่าการสาดสีการติดสติ๊กเกอร์การออกมาชุมนุมคือสันติวิธีสาดสีติดสติ๊กเกอร์ชุมนุมไม่ได้ทำให้ใครตายแต่การบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลชุดนี้มันทำให้คนตายจริงๆมึงจำเอาไว้พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายนะคะวันนี้พวกเรามาบอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายต้องรับผิดชอบชีวิตต้องรับผิดชอบความทุกข์ยากต้องรับผิดชอบความลำบากของพี่น้องประชาชนไม่ต้องขอโทษค่ะพวกเราไม่ต้องการรับคำขอโทษคำขอโทษที่ดีที่สุดจากพรรคร่วมรัฐบาลคือการที่คุณต้องลาออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วต้องมายืนข้างประชาชนเท่านั้นถ้าคุณยังเลือกที่จะอยู่เคียงข้างรัฐฆาตกรยังเลือกที่จะอยู่เคียงข้างรัฐเผด็จการยังเลือกที่จะอยู่คนละข้างกับพี่น้องประชาชนจงฟังเอาไว้วันนี้แหละคือเสียงของประชาชนบีบแตรดังๆพี่น้องพลังมดเราขยับกันจากขบวนหน้าเพื่อมาดูในส่วนของประตูทางเข้าราบหนึ่งนะคะก็ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมการจราจรถึงได้ไม่ขยับค่ะนี่ค่ะในส่วนของราบหนึ่งค่ะขณะนี้รถใหญ่มาไม่ถึงในส่วนของริมของลาดหนึ่งในส่วนของทางเข้าลาดหนึ่งนี่จะมีตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ลวดหนามกั้นตลอดแนวเลยนะคะดังนั้นด้านข้างก็จะติดกับในส่วนของปตท.ค่ะก็เลยกลายเป็นสภาพที่เห็นนี้นะคะก็คือจำนวนคนเยอะแยะก็มาอยู่ในส่วนนี้โอ้มีการขยับเข้าไปในนู้นแล้วเดี๋ยวพี่หนูขอลงไปดูนะขอลงไปดูนะ
กแป๊บนึงส่งอะไรขึ้นในส่วนของจุดนี้ก็ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่รับหนึ่งได้นะคะแต่ว่าก็เป็นจุดแนวชายแดนที่ใกล้เคียงกับรับหนึ่งมากที่สุดแล้วดังนั้นก็เลยมีการมารวมตัวในจุดนี้ค่ะแล้วก็อ๋อด้านข้างๆระหว่างตู้คอนเทนเนอร์กับกำแพงเนี่ยมีรูเล็กๆสามารถให้คนเดินเข้าไปได้นะคะก็เลยกลายเป็นว่ามีการมาตั้งจุดในการใช้แค่เพียงโทรโข่งในการพูดคุยค่ะส่วนนี้ก็เป็นจุดสิ้นสุดแนวรั้วของลาดหนึ่งนะคะก็จะเห็นนะคะว่าตู้คอนเทนเนอร์ตั้งขวางถนน3เลนไว้นี่ค่ะ 3-4 เลนไว้หมดเลยปิดถนนไว้หมดเลยดังนั้นก็จึงกลายเป็นจุดที่ถ้าประชาชนอยากจะมาพูดคุยกับในส่วนของหน้าลาดหนึ่งก็ต้องใช้วิธีโทรโข่งตะโกนข้ามไปค่ะและรวมทั้งจุดนี้ก็จะมีสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากค่ะนี่ค่ะแล้วก็ให้ดูนะคะตรงระหว่างคอนเทนเนอร์กับกำแพงจะมีรูเล็กๆสำหรับให้เขาออกได้ปะวะอุ้ยขอโทษครับจริงไหมมีรูเล็กๆนี่ค่ะที่มีคอฝออยู่ด้านหลังค่ะเนี่ยไม่ทราบว่าอุ้ยเดี๋ยวเห็นป่ะกล้องมองเห็นหรือเปล่าคะเนี่ยเนี่ยค่ะไม่ทราบว่ากล้องมองเห็นไหมคะว่ามีรูให้เจ้าหน้าที่เข้าออกค่ะซึ่งจากรั้วก็จะเป็นต้นไม้แล้วก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์ก็จะมีรูประมาณแบบ1คนเดินได้แล้วก็เห็นชัดเจนว่าก็ข้างหลังจะมีจำนวนคอฝออยู่มากมายเลยนะคะที่มีอาวุธมีเครื่องป้องกันค่ะขอดูหน้าหนังอีหน่อยขณะนี้ 14:51 นะคะก็ด้วยความที่รูเล็กมากทางเจ้าหน้าที่ก็เลยเตรียมมายืนป้องกันในรูนี้นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่รูก็จะมีกล้องที่หมวกกันน็อกก็จะน่าอาจจะพอมองเห็นนะคะสื่อมวลชนก็เข้ามาทำการถ่ายบันทึกไว้นี่ค่ะก็จะทำให้ทราบนะคะว่าหลังคอนเทนเนอร์นี้ไม่ใช่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่นะคะมีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วก็นี่ค่ะสื่อมวลชนเข้ามาในพื้นที่นี้เยอะมากค่ะก็ตอนนี้มีการประกาศนะคะว่าขอให้ทุกคนกลับขึ้นไปตั้งขบวนใหม่นะคะเพื่อจะเตรียมเดินทางไปยังดอนเมืองเอาขาคู่กสั้นมาพี่ขบ
็เริ่มตั้งขบวนเดินทางครับขนาดนี้เขาให้ลุ้นได้ขนาดนี้ก็ข้างบนนะคะข้างบนมีโดนโดนมาบรรทุกผ้าค่ะโดนเหล่านี้ไอ้กล้องมองเห็นปะวะเอาที่ไหนบนท้องฟ้ามีโดนนะคะแล้วก็ประชาชนมองเห็นแล้วนี้มีการขอความร่วมมือให้ทุกคนไปทุกคนกลับขึ้นรถนะคะแล้วก็เริ่มเคลื่อนขบวนเพื่อจะมุ่งหน้าไปยังดอนเมืองค่ะแล้วก็แต่ในส่วนที่หลายคนที่ยังไม่ได้ยินแล้วก็ต้องการหยุดพักก็ยังมีการปักหลักอยู่ตรงนี้นะคะทำให้ถนนวิภาวดีก็การจราจรก็จะติดขัดแล้วค่ะแล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่เข้ามาในพื้นที่นี่ก็น่าจะต้องเป็นหลักพันขึ้นไปแน่นอนแล้วค่ะมีการหลายคนก็พอได้ยินการว่าขอให้มีการขับเคลื่อนเพื่อไปข้างหน้าก็มีการขยับกันค่ะในส่วนของขับเฮาก็ยังมีการปรึกษาหารือกันนะคะว่าจะทำอย่างไรกับกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็จะแก้ปัญหาในการติดขัดของการจราจรเป็นช่วงๆนั้นอย่างไรค่ะมีการขณะนี้มอเตอร์ไซค์ก็มีบางส่วนที่ขยับเดี๋ยวหันกล้องด้านหลังให้ดูนะคะด้านหลังก็มีการตามกระบวนกันมาเรื่อยๆแล้วค่ะนี่ค่ะเนื่องจากว่าการเดินทางที่ติดขัดแล้วก็สภาพอากาศที่ร้อนก็อาจจะมีการหยุดช่วงยาวกันเลยค่ะซ้ายมือของเราที่กำลังผ่านนี้ก็คือสนามกีฬากองทัพบกค่ะในขณะที่ฝั่งขวามือนะคะก็คือฝั่งวิภาวดีขาเข้าก็จำนวนรถก็มากกว่าเมื่อกี้มองเห็นแว๊บ
ตอร์ไซค์กำลังตั้งแนวขบวนก่อนถึงแยกถึงศาลค่ะเพื่อขบวนน่าจะเป็นการขึ้นสะพานข้ามไปเลยค่ะแต่ว่าขบวนก็มีการหยุดเพื่อตั้งขบวนนะคะแล้วก็ทักทายกันสำหรับฝั่งตรงข้ามก็คือเลนขาออกซึ่งข่าวพลังมดเราปักหลักอยู่ตรงนี้ค่ะWe'll be right back.
สะพานจุดที่สามค่ะจำนวนมอเตอร์ไซค์ที่เป็นหมื่นคันไม่แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ร่วมกระบวนข้างหน้าก็คงหลักพันแล้วค่ะแต่ข้างหลังยังเทียบและนี่ดูนะคะสองฝั่งถนนนี่คือเป็นรถที่ร่วมกระบวนทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะฝั่งขาเข้าและขาออกนะคะดูค่ะThank you.
15:09 น.เรามาอยู่ร่วมขบวนกับกลุ่มมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นจุดที่ขณะนี้ก็มีการชะลอขบวนอีกแล้วนะคะมีการชะลอขบวนอีกแล้วในจุดของก่อนที่จะถึงThank you.
ากำลังขอความช่วยเหลือนะคะโดยการขอแทรกขึ้นไปดูด้านหน้านะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการที่ว่ามอเตอร์ไซค์มีการหยุดชะงักเป็นช่วงๆค่ะแล้วก็เข้าไปดูด้านหน้าเลยพี่นี่ค่ะตอนนี้เรากำลังเข้ามาดูในพื้นที่นะคะว่ามีการตั้งรูปขบวนแบบไหนกันอยู่นะคะแล้วก็เรากำลังฟังในส่วนของขับเฮ้าส์ด้วยค่ะว่าทีมผู้จัดจะทำอย่างไรกับขับเฮ้าส์ค่ะนี่ค่ะอ๋อโอเคแล้วค่ะตอนนี้มีการตั้งขบวนนะคะโอเคเดี๋ยวหันกล้องด้านหลังให้ดูนะคะว่ามีการตั้งขบวนเป็นช่วงๆระยะนะคะอยู่ในจุดของตอนนี้ก็คือเป็นมุ่งหน้าที่จะตรงไปยังห้าแยกลาดพร้าวค่ะในส่วนของจุดนี้คือจุดที่เตรียมจะมุ่งหน้าตรงไปยังห้าแยกลาดพร้าวนะคะก็จะมีการจัดรูปขบวนแล้วก็มีการหยุดขบวนเป็นช่วงๆนะคะนี่ค่ะเราก็ขอความช่วยเหลือในการที่นำเข้ามาเพื่อจะมาดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในส่วนของด้านหน้าค่ะนี่ค่ะในส่วนนี้เดี๋ยวเราลองหาข้อมูลนะคะว่ามีการจัดรูปขบวนกันแบบไหนกันนี่ค่ะอ่ะขออนุญาตลงนะพี่นะแป๊บหนึ่งนี่ค่ะในส่วนอันนี้เป็นด้านหน้านะคะว่าก็มีการกั้นถนนโดยปริยายค่ะแล้วก็ใครที่เดินทางมาถึงในช่วงนี้ก็มีการใช้พื้นที่โล่งของถนนวิภาวดีค่ะออกเป็นที่ในการถ่ายรูปในการทำอะไรกันอยู่ค่ะแล้วนี่เดี๋ยวหันหน้าให้ดูในจะไม่เลยหันหน้าต้องเรียกย้อนกลับให้ดูในส่วนของรูปขบวนนะคะว่ารูปขบวนมีการหยุดเป็นระยะในช่วงของถนนค่ะตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุนะคะว่าลูกขบวนที่หยุดเป็นเพราะอะไรนี่คือวิภาวดีขาออกนะคะในจุดที่ก่อนจะข้ามสะพานให้แยกลาดพร้าวเดี๋ยวขอไปดูเดินตรงนู้นหน่อยนะพี ขณะนี้ในส่วนของวิภาวดีขาออกนะคะก็ในส่วนเลนทางด่วนก็ไม่สามารถที่จะขยับได้แล้วกันเนื่องจากว่ามีการหยุดพักรถเรากำลังย้อนกลับไปดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นถึงมีการหยุดพักในส่วนของมอเตอร์ไซค์ค่ะ
ก็มีการให้ใช้พื้นที่ 2-3 เลนในฝั่งด้านซ้ายมือนะคะเป็นที่จอดพักกันค่ะแนวที่จอดฝั่งนี้ขอเป็นการเลนนะครับมอเตอร์ไซคันไหนที่ตัดสินใจที่จะแซงขวาแล้วก็มาหาที่หลบร่มในพื้นที่เงาของสะพานก็จะได้เงาร่มไปนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะบนสะพานลอยก็มีคนขึ้นไปตั้งกล้องไลฟ์21นาที15นาฬิกา21นาทีจะวิภาวดีขาออกนะคะก็มีการหยุดขบวนอยู่ที่บริเวณก่อนข้ามแยกลาดพร้าวค่ะก็ไม่ทราบสาเหตุในการหยุดขบวนนะคะแล้วก็ขบวนที่หยุดก็คือชุดมอเตอร์ไซค์ก็จะทำให้รถใหญ่ที่ตามมาไม่สามารถมาได้ค่ะส่วนฝั่งคู่ขนานด้านนอกก็ถ้าเห็นรถวิ่งฉิวๆนั่นก็น่าจะถือว่ายังพอวิ่งได้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นเลนทางด่วนใช่ป่ะใช่นี่ค่ะรถที่ตัดสินใจแซงขวามาก็จะมาหาที่หลบร่มส่วนที่ใครยังต่อขบวนอยู่สำหรับเป็นมอเตอร์ไซค์ก็จะต้องตากแดดไปแล้วรวมทั้งรถใหญ่ก็คงจะไม่สามารถขึ้นขบวนต่อมาได้ค่ะนี่อันนี้ก็เดี๋ยวดูนะคะในกลุ่มทีมหลายกลุ่มว่าผู้จัดจะว่ายังไงกันอันนี้กำลังจัดเดี๋ยวจะเคลื่อนใช่ไหมได้ครับพี่จะวิ่งเลนขวาแล้วปล่อยว่างเลนซ้ายเราจะขึ้นสะพานครับเดี๋ยวสักครู่นะคะอันนี้เป็นทีมน้องจากเข้าใจว่าน่าจะเป็นจากบ้านทะลุฟ้านะคะก็มีการแจ้งว่าตอนนี้กำลังจัดรูปขบวนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการให้ทุกคนใช้เลนขวาในการที่จะขึ้นสะพานตรงข้ามไปค่ะแล้วก็ให้เว้นเลนซ้ายไว้ค่ะขณะนี้มอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ก็กำลังขยับตัวแล้วนะคะ
ังขับเฮากำลังจะไปหลักสี่ฟังขับเฮาตั้งขบวนในก่อนถึงข้ามสะพานท้ายแยกกระต่ายก็ได้ไปเยือนแล้วค่ะก็หน้าลงมาทหารผ่านศึกมีคอสอมาเริ่มตั้งแถวก็มีการแจ้งในขับเฮ้านะคะว่าหน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกมีการตั้งคอขอซึ่งก็คงไม่แปลกอะไรเพราะว่าในส่วนที่เราไปไลฟ์ในช่วงแรกก็มีการที่ว่ามีการไปหยุดรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นคือหน้าทหารผ่านศึกกับลาบหนึ่งก็แม่ลูกก็ใกล้กันนี่แหละค่ะดูติดกันนี่ค่ะอันนี้ให้ดู
นี้นะคะในส่วนของข่าวพลังมดเราอยู่ทางวิภาวดีขาออกค่ะซึ่งข้ามสะพาน5แยกลาดพร้าวมาแล้วนะคะแล้วก็รูปขบวนตอนนี้ในส่วนของขับเฮ้าก็จะมีการถามไต่อยู่เรื่อยว่าหางขบวนอยู่ไหนหัวขบวนอยู่ไหนซึ่งตอนนี้เราก็จะเอาคงหนึ่งสำหรับในข่าวพลังมดนี่เราคือขณะนี้ก็มีการหยุดขบวนอีกแล้วนะคะนี่ค่ะมีการหยุดขบวนกับมอเตอร์ไซค์ไว้อีกแล้วค่ะเราเข้าใจว่าคุณสมบัติน่าจะอยู่ในส่วนของประมาณแถวหลัก4นะคะซึ่งน่าจะเป็นในส่วนของหลัก4ขาออกน่าจะเป็นขาออกภาพตัดเข้าคือเพราะตอนนี้มันเป็นลักษณะที่เราต้องถามก่อนว่าหัวขบวนคือของที่คุณสมบัติหรือว่าเป็นพวกกระบวนที่เสริมเข้ามาตัวนี้อูแมรูตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ผู้จัดทัวร์เน้นหนักเลยค่ะว่าขอให้รถเปิดไฟกระพริบนี่ค่ะตอนนี้ในขับเฮ้าพยายามจัดว่าให้เป็นเลนเดียวค่ะ
้ในส่วนของข่าวพลังรถเรามากับมอเตอร์ไซค์ที่ตัดสินใจออกมาจากจุดในส่วนที่มีการตั้งกระบวนของมอเตอร์ไซค์เป็นช่วงๆนะคะก็เลยทำให้เราสามารถวิ่งมาจนถึงตอนนี้ในเขตสายได้นะคะมีการที่น่าเชื่อว่าในส่วนของแยกเขตสายก็มีจำนวนมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งอยู่เยอะอยู่แล้วค่ะเรามาเจอรถของผู้จัดสมบัติบุญยมนงนะคะอยู่ในส่วนของเลยข้ามแยกเกษตรศาสตร์กับถนนวิภาวดีขาออกนะคะก็จะเลือกตามผู้จัดไม่ว่าผู้จัดจะอยู่เลนกลางก็ตามเลนกลางค่ะมันเลยทำให้เลนซ้ายเลนขวาก็จะว่างนะคะเห็นไหมคะในกล้องก็เข้าใจว่ารถที่ตามกระบวนในส่วนนี้น่าจะเป็นรถที่เปิดขับเท้าฟังค่ะก็เลยจะรู้ว่ามีการขอความร่วมมือในส่วนของหนึ่งเลนค่ะและส่วนก็มอเตอร์ไซค์ก็วิ่งเอาตามความสะดวกนะคะที่สพ.นนทบุรีกำลังจะฝากฟังพี่น้องเราไปช่วยกันหน่อยอันนี้ก็จากข้อความคุณหนุ่มนินจาไทยแลนด์นะคะคือก็ไม่รู้ใครก็ใครสะดวกในช่วงขับเอาก็ส่งข่าวให้ในขับเอานี่บนสะพานลอยข้ามใส่ BS นะคะก็จะมีคุณคนไปอยู่บนนั้นด้วยThank you.
า45นาทีนะคะคุณสมบัติผู้จัดตัวได้ประกาศในขับเฮ้าส์ค่ะว่าขณะนี้ได้อยู่ในส่วนของถนนวิภาวดีขาออกซึ่งกำลังจะมุ่งหน้าไปยังหลักสี่และดอนเมืองแล้วก็จะไปกลับรถในส่วนของเกียรติม้าที่เลยสนามบินไปค่ะแล้วก็เท่ากับว่ากิจกรรมครั้งนี้ก็น่าจะใกล้ที่จะยุติแล้วค่ะเพราะว่าเนื่องจากที่เคยประกาศจัดอยู่ที่16นาฬิกานะคะแต่ว่าไม่ทราบว่าหลังจากที่กลับรถไปแล้วคุณสมบัติจะไปจบกิจกรรมในจุดไหนนะคะที่โล่งอย่างนี้นะคะในการขับรถความเร็วของผู้จัดตัวครั้งนี้ก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะคะเพราะว่าขับรถไปก็จะต้องวิ่งชิวๆไม่ได้จะต้องมีการเร่งเครื่องเพื่อตามไปประกบค่ะรถผู้จัดสมบัติทัวร์เดินทางมาถึงสถานีรถไฟฟ้าชื่ออะไรวะน่าจะเป็นทุ่งสองห้องคือเขตดอนเมืองแล้วกำลังถ่ายหนัง The Fast
็ขึ้นสะพานนี้ช้าแต่ไม่น่าจะขึ้นเออน่าจะไปยูเทิร์นที่ตรงดอนเมืองโอเคค่ะรถคุณผู้จัดสมบัติทัวร์น่าจะไปกับรถที่ประมาณจุดสอนอดำเนินการส่วนของกับเขานะคะคุณณัฐวุฒิกำลังเสนอเข้ามาว่าอยากให้หัวขบวนก็คือคุณสมบัติเนี่ยได้ทำการจอดรถรอแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีการวนกลับเข้าไปยังวิภาวดีขาเข้าอีกขณะนี้รถบก.สมบัตินะคะได้มาวิภาวดีขาออกจนถึงสนามบินดอนเมืองแล้วค่ะแล้วก็คุณณัฐวุฒิใส่เกลือได้เสนอข้อมูลในขับเขานะคะว่าให้คุณสมบัติจอดรอขบวนที่ยังติดอยู่ตั้งแต่ดินแดงประตูน้ำเพื่อให้มาร่วมขบวนได้โดยที่คุณสมบัติไม่ต้องไปยูเทิร์นรถเพื่อจะกลับไปยังวิภาวดีขาเข้าค่ะก็ดูกันอยู่นะคะเพราะว่าคุณสมบัติก็มีการชะลอรถลงแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจจอดรถในฝั่งวิภาวดีขาออกหรือฝั่งวิภาวดีขาเข้าค่ะส่วนของสมบัติทัวร์โดยผู้จัดเป็นถือว่าเป็นรถนำหน้าขบวนนะคะเดินทางมาถึงสนามบินดอนเมืองแล้วก็เลยในจุดของอาคารสนามบินดอนเมืองเพื่อเข้ามายังก่อนขึ้นสะพานยูเทิร์นในช่วงของสน.ดอนเมืองแล้วค่ะ
ซึ่งตอนนี้ก็เป็นปัญหากับขบวนที่ขาดช่วงแล้วก็มีการเสนอจากคุณณัฐวุฒิขอให้หยุดขบวนเพื่อรอท้ายขบวนจะได้มาร่วมขบวนกันค่ะก็ตอนนี้ในรถขบวนของปตก็ยังไม่จอดนะคะ